กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีครับด้วยรัฐบาลกำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562ระหว่างวันที่5ถึง14ธันวาคม2562ณท้องสนามหลวงเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติประจำปี2562การจัดกิจกรรมดังนี้การออกร้านของโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์วันพ่อแห่งชาติประจำปี2562 2 1เมื่อวาน